หัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันจับซ้ำซ้ำจบซ้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นจนไม่เข้าใจขอโทษนะครับคุณจะอุ่มใช่ไหมครับแล้วคุณจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่คะเวลาที่นี่เดินช้าดีนะใช่ค่ะฉันถึงได้ชอบที่นี่ไงคะเวลาอยู่ที่นี่เรามักจะเดินนำหน้าเวลาเสมอไม่เหมือนกับเวลาอยู่ในเมืองที่เวลามักจะเดินนำหน้าเราถ้าโลกนี้ไม่มีเวลาก็คงดีสินะชีวิตเราจะได้อิสระมากขึ้นจริงค่ะเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่ว่าเราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระได้ไม่ใช่หรอคะได้กลิ่นทะเลไหมคะได้ยินเสียงคลื่นเสียงใบไม้ที่มันไหวต้องลมหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกถึงมันแล้วคุณลองคิดซะว่ามันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากตัวคุณลมหายใจของคุณกับสิ่งที่มันอยู่รอบข้างคุณตอนนี้
ขอโทษตื่นแล้วควรฮะก็ตอนนี้เที่ยงแล้วอ่ะโอ้เห็นพี่รถนอนคาโต๊ะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะถามจริงๆนอนบนเตียงมันไม่สบายตรงไหนหรอกก็กะว่าจะพักสายตาแค่5นาทีอ่ะแต่พอมันหลับมันก็เลยหลับยาวไปเลยอ่ะทำงานหนักหักโหมไปเปล่าเนี่ยฮะบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าให้พักบ้างไม่ฟังกันเลยฟังสิแต่ว่างานมันเยอะนี่เดี๋ยวมันก็ทำไม่ทันอ่ะแล้วเนี่ยดูดิให้งานมาเพิ่มด้วยถ้าไม่ไหวไปทำทำไมก็ปฏิเสธไปบ้างก็ได้ไม่ได้หรอกพี่ไม่อยากมีปัญหากับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาไม่จ้างพี่จะกลัวอะไรครับฮะเก่งขนาดนี้เขาจ้างอยู่แล้วนะใช่ไหมขอบใจนะสู้ๆไพี่เองพี่ทีทำไมอึ้งอ่ะที่ผัวโทรมาดีนะเนี่ยที่ใช้เบอร์ใหม่โทรมาถ้าไม่งั้นรถคงตัดสายพี่ทิ้งอีกระหว่างเราสองคนน่ะไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะคะแค่นี้นะอย่าคิดหนีพี่นะรถก็อย่างที่พี่บอกรถไปแหละพี่จะไม่ปล่อยให้รถมีความสุขง่ายๆแล้วจะทำไมจะทำอะไรฮะพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถอยู่ที่ไหนอ่ะแม่รถบอกพี่มั้งล่ะรถบอกแม่แค่ว่ารถมาเช่าห้องอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต่อให้พี่คาดคั้นแม่ยังไงนะแม่ก็ไม่มีทางบอกหรอกแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ด้วยจำได้ไหมรถที่ลิ้นชักชั้นล่างพี่เก็บอะไรไว้อยากจะหนีก็หนีไปเลยหนีให้ไปไกลๆนะแต่อย่าให้กูเจอละกันเป็นอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้ใครโทรมาไม่มีอะไรหรอกพัทแล้วงานของพัทอะเป็นยังไงบ้างอะนี่มันหลายวันแล้วนะอ๋อคือเขาก็ยังไม่ได้สรุปอะไรมาแต่สงสัยก็คงไม่ได้โชว์แล้วมั้งถ้าเป็นพี่นะพี่จะโทรกลับไปหาเขาครับโอเคผลพี่นี้มันขู่ภาคแล้วนะคะแจ้งตำรวจเลยไหมคะพี่แจ้งความมาช่วยอะไรได้อะมันยังไม่เกิดอะไรที่เลยแต่อย่างนั้นก็ต้องลงบันทึกประจำวันไว้เผื่อมันเกิดบ้าอีกรอบอ่ะพี่ก็จะแจ้งจับมันไปเลยค่ะแล้วชุดตาพี่ว่าบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เขาอาจจะแค่เมา
ันไว้ให้ดีเอาทำไมคุยสั้นจังอะผมกว่าจะหาเบอร์มาได้อ่ะแทนที่คุยให้มันรู้เรื่องเอาเถอะนะไว้ค่อยรอจังหวะดีๆแล้วค่อยเล่นงานอันนี้ฉันให้ถือเป็นค่าตอบแทนที่นายช่วยฉันหาเบอร์ขอบคุณนะครับแต่ไว้ตอบแทนผมด้วยอย่างอื่นดีกว่างั้นถ้าคนดูแล้วว่าอยากได้อะไรก็บอกฉันละกันฉันไปละเมื่อคุณได้อ่านข้อความพวกนี้ตอนนั้นผมคงข้ามไปอีกฝั่งแล้วคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวที่เห็นแก่ตัวที่เข้ามามีความสุขเพียงชั่วคราวแล้วจากไปแต่เชื่อเถอะครับคุณจะไม่หายไปจากความทรงจำของผมขอโทษนะครับที่จากมาอย่างกระทันหันสักวันหนึ่งผมจะกลับมาวาดรูปคุณให้เสร็จคุณจำได้ใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยถามว่าผมหนีอะไรมาตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องกลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแล้วและจากนี้ผมจะพยายามทำให้มันดีกว่าเดิมเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องหนีมันอีกรักและคิดถึงคุณเสมอจิตเชื่อสนั่นโทษนะครับใครครับครับผมชิดเชื้อครับเจ้าของแกลเลอรี่ที่คุณเพิ่งอนุเคราะห์ซื้อรูปไป6รูปนะครับอ๋อครับไม่ทราบว่ารบกวนเวลาหรือเปล่าครับไม่หรอกครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณชิดเชื้อแต่ผมรู้สึกเหมือนผมคุ้นเสียงคุณมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งที่แกลเลอรี่นั่นแหละครับผมเป็นคนที่แนะนำรูปคิวบิตให้คุณไงครับอ๋อคุณนั่นเองครับได้เลยครับนี่คือน้องๆที่คัดมาแล้วนะครับเพื่อคุณสนั่นทั้งใหม่บริการดีเนื้อแน่นแต่ว่าแนะนำเป็นพิเศษนะครับคนนี้เพิ่งมาทำงานวันแรกผมว่าเดี๋ยวลองดูอีกแบบนึงนะครับซิกแพคเนื้อแน่นนมกระดิกได้ด้วยดิชอบไหมครับคือว่าดูจะเด็กไปหน่อยผมชอบผู้ใหญ่มากกว่า
้นเดี๋ยวให้น้องคนนี้ดูแลไปก่อนแล้วกันนะครับไปลูกไปไปลูกไปตอนนี้ยังไม่ถ่ายอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อสนั่นนะอาจจะสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะดื่มเลยสวยนะของใครก็ไม่รู้ตัวเงินงั้นนะทีตอนที่งานยังไม่ได้แสดงเนี่ยพูดจี้ผมจังเลยทีนี้พอได้แสดงไม่เห็นจะชมกันบ้างโอ้โอเคค่ะงั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่แบบรูปเนี่ยได้มาโชว์ในงานที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยอ่ะทำไมพูดเหมือนไม่พอใจอะไรอย่างนั้นก็อิจฉาหน่อยๆอ่ะอิจฉาทำไมก็พัดนะตั้งแต่เกิดมาแทบไม่เคยอยากได้อะไรเลยแต่ก็ดูเหมือนได้หมดทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยไขว่คว้าหาโอกาสอะไรด้วยแต่รูปของพัดอ่ะก็ได้มาโชว์ในงานที่มันใหญ่มากขนาดเนี้ยเหมือนกับพี่ดูดิบางครั้งนะก็พยายามแทบเป็นแทบตายก็ได้แค่วาดรูปประกอบพี่โรสยังไงผมก็เชื่อนะว่าวันหนึ่งต้องมีโอกาสที่มันเป็นของพี่ด้วยนะคะเก่งมากเพื่อนขอบคุณที่มากันนะครับเพิ่งมีงานโชว์แบบนี้ไม่คิดจะบอกเพื่อนนะนั่นจิถ้าพี่อ่อนไม่บอกเนี่ยพวกเราก็คงไม่รู้เลยสินะโอ้เดี๋ยวว่ากันนี่ก็เพิ่งรู้ว่าจะได้แสดงเมื่อวานนี้เองนี่พี่ภูมิใจในตัวพัดมากเลยนะนี่กอดหน่อยสิครับเก่งที่สุดเลยถ่ายรูปกันดีกว่าครับถ่ายครับเอาเฉพาะครอบครัวนะจ๊ะมาครับพร้อมไหมครับยิ้มนะยิ้ม1 2 3อีกรูปครับ1 2หนูมัดหนูมัดเอามายืนตรงกลางเลยมั้ยเดี๋ยวพี่ไปหาปอยกับสุดาก่อนนะมาครับไอ้พันมองกล้องหน่อยพันพันมา1 2 3ยืนหน่อยครับ1 2 3สุดยอดจะว่าไปงานก็อย่างเหมือนกันนะมึงดูดิใช้พื้นที่เยอะมากเลยอ่ะมีงานจากช่างภาพมืออาชีพมาโชว์ต้องเป็น10นี่ยังไม่รวมพวกมือสมัครเล่นของมึงแหมอย่าให้กูเมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสปอนเป็นใครกล้องเลยจ้ากล้องเลยจ้าเอาใจช่างภาพสุดฤทธิ์เอาใจศิลปินสุดฤทธิ์เหมือนก็โยนเนื้อให้แบบมันรับประทานกันอะเนี่ยมึงก็เปรียบเทียบเสียในต่อจริงนี่จะว่าไปก็จริงว่ะนี่ถ้าเป็นพวกศิลปินหาทุนจัดเองนะอย่างดีก็ได้แต่ดูมันแท้กระดูกอะคุณพี่ไปไหนคะสุดอากาศให้เป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องอ่ะอ๋อๆๆไปแล้วว่าจะไปไหนวะหาออกสูดอากาศมองไม่ได้เหรอสูดอากาศไปวะ
คุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วก็รีบเข้ามาสิเดี๋ยวพี่รถกลับไปก่อนคุณก็ไม่ได้เจอหรอกผมถามจริงอะนี่คุณเป็นใครแล้วคุณต้องการอะไรเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเวลามาถามอะไรได้สาระแบบเนี้ยฉันว่าคุณรีบมาจัดการกับเมียคุณจะดีกว่านะถ้าผมตายไปจริงๆอ่ะคุณจะร้องไห้ให้ผมไหมไม่อ่ะงั้นก็ดีแล้วที่ผมยังอยู่กวนใจคุณได้นี่โทรไปก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบกลับผมก็มาให้เจอแล้วนี่ไงนะคุณจะกลับเข้าไปที่ไหนแล้วยังอ่ะพี่รถบ้างไหมไม่เป็นพี่รถนี่ดีเนาะมีแต่คนรุมตามหาโดยเฉพาะผู้ชายจริงๆผมก็หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้แม่โรสนี่สงสัยมาตามเมียมั้งคะพี่ได้ละพี่ต้องเอาพัดออกจากที่นี่เดี๋ยวนะคะพี่ออนแค่เขามาทำไมต้องพาพัดไปอะคะก็คราวก่อนน่ะที่มันไปตามหาเมียมันที่หน้าบ้านพี่อะมันอารวาสใส่พัดถ้าพี่ไม่ไปห้ามนั้นมันคงเอาพัดตายอะเธอก็อยู่ใช่ไหมกำพลครับผมยังไงพี่ก็ไม่วางใจหรอกพี่ต้องไปตามหาพัดให้เจอทำไมคุณไม่เคยบอกเรื่องนี้กับฉันไม่ให้ผมต้องบอกด้วยก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาเคยคิดจะทำร้ายพัทแต่คุณก็ยังวางแผนให้ฉันล่อเขามาตามหาพี่รถที่นี่ทั้งที่พัทอยู่เนี่ยนะคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของพัทกับพี่รถจบฉันอยากแต่ถ้ามันต้องทำให้พัทต้องเจ็บฉันไม่เอาด้วยหรือจริงๆแล้วคุณอยากให้พัทเจ็บเป็นเพื่อนพัดผมจะให้มันเจ็บทำไมคุณเดี๋ยวดิไปไหนอย่ายุ่งนี่คุณฉันเรียกให้คุณมาที่นี่วันนี้เนี่ยก็เพื่อให้คุณมาตามตัวพี่รถเฉยๆคุณห้ามทำอะไรพัดเด็ดขาดนี่คุณเองเหรอเป็นกิ๊กไก่พัดเหรอแล้วจะทำไมไม่ทำไมไม่ใช่เรื่องของผมรถอยู่ไหนไม่รู้พัดก็ตามอยู่เหมือนกันแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเจอพี่รถก่อนพัดนะสำเร็จเป็นครั้งนี่มาหรือยังคุณไปห้องน้ำนะเชิญค่ะหอยจริงคุณไปไหนเนี่ยจอยพี่ทีไงสุดาพี่ทีมาได้ไงคะรถอยู่ไหนเห็นพี่รถไหมเขาไม่อยู่กับแกฮะ
แกต้องเล่นกับมันนะแกนะเป็นหมาเนี่ยเพื่อขอประสูติการพัดกลับบ้านอะไรอีกเนี่ยพี่ออนพี่เห็นผัวแม่รถอยู่ที่นี่พี่หมายถึงสามีเก่าใช่ไหมจะผัวเก่าผัวใหม่ก็ผัวเหมือนกันนั่นแหละพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพัดเหมือนครั้งก่อนนะพัดต้องกลับบ้านกับพี่ผมไปหาพี่รถก่อนพี่ออนคะใจเย็นๆก่อนนะคะพี่ออนปล่อยไปก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวคุยไปก็ทะเลาะกันเปล่าผมถามว่ารถอยู่ไหนหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้ได้ไงไม่ได้มาด้วยกันเหรอมาด้วยกันค่ะแต่หนูหมายถึงหนูไม่รู้ว่าพี่รถไปไหนอะค่ะเอาล่ะพี่ทีมีอะไรจะคุยกับพี่รถป่ะคะพี่ไม่ได้มาแค่คุยแต่พี่มีของบางอย่างจะให้รถฝากหนูไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาไปให้พี่รถเองก็ได้ฝากไม่ได้ของที่พี่จะให้รถไม่มีใครรับแทนได้ทั้งนั้นสุดาข้างหน้าก็เจอผีกูไม่ได้เจอผีกูเจอพี่ทีพี่ทีนั่นไงมึงนี่กูเจอผีไหมล่ะมาเข้าไปทำอะไรที่เนี่ยกูไม่รู้เห็นบอกว่ามีของบางอย่างให้พี่รถอ่ะตายแล้วมึงอะไรมึงปืนแน่เลยล่ะพี่บ้ากูพยายามไม่คิดนะมึงอีนี่เขาขู่ไว้ไงมึงแล้วพี่รถอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อีนี่ไปหาสิค้ามันยืนโง่ทำไมเลยเปรตไปเร็วๆค่ะเฮ้ยเพื่อนในพัดนี่กว่าครับพี่เฮ้ยใช่จริงๆด้วยกูจำได้เฮ้ยวันนั้นขอบใจนะเว้ยที่ไม่เข้ามายุ่งผมเป็นเพื่อนในพัดก็จริงพี่แต่ว่าผมก็ไม่ชอบที่มาแย่งพี่รถจากพี่อยู่ดีผมพยายามเตือนมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เคยฟังเลยสนใจเลยเนี่ยเอาดีนะเมียกูอ่ะมันผิดเองแหละสปานนั้นต่อให้มันไม่ได้เพื่อนมึงนะแม่งก็ต้องได้กับผู้ชายคนอื่นอยู่ดีอ่ะแต่กูไม่เข้าใจเลยว่ะพวกศิลปินอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรกันหมดวะผู้ชายมันก็เหมือนพวกขี้ยาผู้หญิงก็ล่านหาผู้ชายโดยเฉพาะเมียกูเนี่ยแล้วเพื่อนมันแต่ละตัวนะดูอย่างไอ้กุ้ยเปิดร้านเหล้าดิอิสุดาไอ้อีกระเทยต่อยอะไรนั่นอีกคนหนึ่งอะช่วยมันคิดแต่ละเรื่องมีแต่เรื่องเลวๆทั้งนั้นน่ะเอ้าเฮ้ยมึงก็ศิลปินไม่ใช่เหรอวะไอ้ที่ผมไม่ได้เหมือนอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเอาจริงพวกเขาไม่ชอบพี่หน้าผมด้วยซ้ำครับสนใจอะไรมากเว้ยมึงดูแตกต่างคนอื่นนั่งเยอะเขาว่ากันว่าคุณกำลังคบกับพัดกันใครว่าล่ะได้ยินมาจากลมจากฟ้าแล้วมันจริงไหมล่ะก็คง
จริงมั้งหมายความว่ายังไงคงจริงแล้วคุณออกมากับผมแบบนี้พัดมันไม่ตามหาคุณแย่เลยหรอเขาไม่ตามหาฉันหรอกเขาอยู่กับพี่ออนน่ะปัญหาเดิมๆคุณก็เริ่มจะทำตัวแบบเดิมๆอีกแล้วนะเดิมๆก่อนที่เราจะแยกทางกันอ่ะคุณหมายถึงตอนที่ผมเตือนคุณเรื่องพัดน่ะก็เห็นกันอยู่นะว่าผมพูดความจริงคุณกับพัดรู้จักกันมากี่ปีแล้วล่ะเคยคิดบ้างไหมว่าถ้ามันจะเวิร์กอ่ะมันคงเวิร์กได้แต่ต้นแล้วล่ะแต่ก็นี่แหละนะความรักมักจะไม่ค่อยมีเหตุผลอยู่แล้วนี่คุณรู้อยู่กับใจดีอยู่แล้วว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงถ้ากลับมาแล้วจะทำตัวเหมือนเดิมอีกแล้วก็ช่วยทำตัวให้หายสาบสูญไปเลยได้ป่ะฉันกลับเข้าไปข้างในล่ะพัดคงรอฉันอยู่อุ๊ยเดี๋ยวนี่ตอยใช่ไหมนั่นใครคะที่เชื่อครับและพี่เราอยู่กับอาจารย์เหรอคะอะไรนะพี่เราอยู่กับใครนะเราเพิ่งแยกกันนะครับแล้วก็คุณรถเขาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ผมอะแล้วตอนนี้พี่รถอยู่ไหนคะน่าจะกำลังเดินเข้างานนะครับกลับมาที่งานมีอะไรหรือเปล่าครับสุดยอดมึงเล่าค่ะคืออาจารย์ชิดเชื้อคะคือพวกเราคิดว่าพี่รถกำลังตกในอันตรายอะค่ะเดนจูรัสค่ะเดนจูรัสเดนจูรัสค่ะอาจารย์อะไรนะต
ทอยู่เหรอคะพัดอยู่ที่หน้าผลงานของฝั่งหนูนะคะคุณโอเคไหมคุณก็ลองนึกภาพว่าถูกแฟนเก่าขู่ฆ่าแล้วก็วันนี้คุณเกือบจะได้เจอเขาดูดิคุณคิดว่าเขาจะทำอย่างที่เขาขู่จริงเหรอฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะคุณยังไม่เปิดโอกาสให้ฉันพิสูจน์เลยนี่อยู่ก็ลากมาแบบนี้โดยที่ไม่ถามความสมัครใจเลยสักคำเนี่ยแต่ฉันว่านะบางทีเนี่ยถ้าเจอกันไปให้รู้แล้วรู้รอดเลยก็ดีเหมือนกันนะฉันจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างที่เขาขู่ไว้หรือเปล่าอย่าเสี่ยงเลยช่วงนี้คุณควรระมัดระวังตัวนะแล้วก็อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วทำไมคุณถึงไม่แจ้งตำรวจอ่ะก็ฉันไม่อยากมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะคุณไม่ทำแต่ถ้าเกิดเขาจะทำล่ะคุณจะทำยังไงเชื่อผมเถอะนะไปแจ้งตำรวจเถอะฉันจะเก็บคำพูดของคุณไว้พิจารณาแล้วกันนะขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันไว้เห็นไหมล่ะว่าการกลับมาของผมเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับคุณเหมือนกันนะแล้วทีนี้คุณยังจะอยากให้ผมหายสาบสูญไปอีกหรือเปล่าคุณไหนค่ะให้ผมขึ้นไปส่งไหมมันจะมากไปแล้วนะแล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณปลอดภัยฉันรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยยิ่งกว่าถ้าคุณไม่เดินตามไปส่งฉันที่ห้องคุณคิดว่าคุณจะห้ามผมตามคุณได้เหรอห้องคุณอยู่ไหนผมก็รู้ผมจะขึ้นไปเคาะประตูห้องคุณตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผมทำได้ทั้งนั้นน่ะเคาะได้เคาะไปเลยอยากเคาะเคาะไปเคาะยังไงนะฉันก็ไม่เปิดประตูให้คุณอยู่ดีมาดูกันไหมล่ะมาทดสอบกันว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนฉันเสียเวลาไร้สาระคุณมากพอแล้วคุณไหนนะคะโล่งอกไปทีนะคะขอบคุณอาจารย์ชิดเชื้อมากนะคะที่พาพี่รถออกไปอะค่ะงั้นแค่นี้นะคะเรียบร้อยนะอาจารย์ชิดเชื้อพาพี่รถไปส่งที่ห้องแล้วดีจังเลยอ่ะอุ้ยหายไปตั้งนานกลับมาก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวว่าปลื้มจริงเลยเมื่อไหร่พี่รถน่าจะยอมตกลงโปรงใจกับอาจารย์เนาะน้อยๆหน่อยตอยสมัยที่พี่ทีอยู่กับพี่รถอ่ะมึงก็ยุ้ยเขาเลิกกันพอตอนนี้เขากำลังอยู่กับอีพัทมึงก็ยังจะลุ้นให้เขาลงเอยกับคนอื่นอีกทำไมยะชีวิตคนเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิไม่เหมือนหล่อนหรอกชนีคนขาดเหมือนกับที่มึงเนี่ยชอบวันไนท์สแตนด์ผู้ชายไปเรื่อยนะแล้วเป็นไงชีวิตมึงดีไหมอีผีอ
คุณชิดเชื้อฉันไม่เล่นด้วยหรอกนะพี่รถหรือเปล่าอ่ะเปล่าทำไมอ่ะคือไอ้พัทเมื่อกี้กูได้ยินพี่ต่อยพี่สุดาพูดว่าพี่ทีอ่ะมีปืนเว้ยแล้วค่อยๆขู่ว่าเขาจะเอาปืนมายิงพี่รถมึงไม่เปิดใช่ไหมใจยศไอ้รถอย่าเข้ามานะไอ้รถมึงไม่เปิดใช่ไหมนายว่าไงครับคุณรถเปลี่ยนใจอยากให้ผมกลับไปเข้าประตูนะครับคุณจะเจอคุณรถครับคุณรถคุณรถมึงคิดว่าจะรอดเหรอฮะโอขั้วไอ้พัทแต่มีผู้ชายอีกคนมาสนมึงนี่มั่วโดยสัญญาจริงๆเลยนะอีรถเฮ้ยอีรถอย่าเข้ามาเอ้าพัทไปไหนอ่ะผมมีเรื่องสำคัญนะพี่ดอนพัทไปไปอย่าเข้ามาไปไหนแล้วเอาสิด่าผัวสิด่าสิฮะปกติชอบด่าผัวไม่ใช่เหรอทำไมด่าเมียของผัวฮะเป็นไรกลัวจ้ะนี่ทำบ้าอะไรอ่ะทำบ้าอะไรอ่ะทำบ้าอะไรฮะอย่างเช่นเอาปืนมายิงมึงน่ะเหรอรถฮะฆ่าคนตายมันโทษประหารเว้ยมึงอย่าคิดว่ากูจะยอมตายเพราะมึงมึงคิดผิดไปรถนี่ไม่ดิ้นก็จบไปแล้ววันนี้มีของมาฝากด้วยนะของที่เคยชอบที่เคยคุ้นเคยไงนะชอบใช่ไหมล่ะวันนี้ฝากความเหงา
แต่ถ้าอีพี่ทีมันไข้พี่รถขึ้นมาจะทำยังไงนี่มันอะไรเนี่ยพี่คุณรถขังตัวอยู่ในห้องน้ำพี่รถพี่รถครับพี่รถได้ยินไหมนี่พัดนะพี่รถพี่รถครับพี่รถพี่รถเป็นอะไรอ่ะพี่รถเปิดประตูหน่อยครับพัดไม่มีประโยชน์หรอกฉันเรียกตั้งนานคุณรถก็ไม่เปิดมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ไปนานขนาดนี้หรืออีพี่รถมันตายไปแล้ววะไอ้คุณอย่าพูดอย่างนี้ดิมันไม่มีอะไรหรอกพัดพัดพัดไอ้พัดไอ้พัดต้องดิคุณรถขังตัวอยู่ในห้องน้ำนานเกินไปแล้วนะครับคุณรถครับคุณรถคุณคุณอะไรนะ
ความเหงาก็กลุ้มอยู่ในหัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่กินยาหน่อยนะไม่เคยเดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันจับซ้ำซ้ำจบซ้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นจนไม่เข้าใจในความรัก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 มีจริงกุญแจสำรองอยู่ที่ไหนบ้างถึงรถจะโกรธจะเกลียดพี่ยังไงนะแต่ก็คิดนะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่สงสัยเราคงคิดผิดรถก็จะทำอะไรบ้าๆนะรถวางมือลงถึงเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้นะแต่ตอนนี้แม้แต่อากาศยังไม่อยากจะหายใจร่วมด้วยเลยเอาดิถ้ามึงกล้ามึงก็ยิงเลยรถเอาเลยฮัลโหลสุดาคุณรถอยู่กับสุดาหรือเปล่าเราอยู่กับตอยหรือเปล่าสุดาอยู่กับตอยเหรอถ้าผมรู้อะไรแล้วผมจะบอกสุดานะอ๋อสุดาถ้าเจอคุณรถแล้วเนี่ยโทรบอกผมด่วนเลยนะอ
โหลไอ้พัดตอนนี้แกอยู่ไหนอะอยู่คุณรถหรือเปล่าพัดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะพี่ชิดเชื้ออ้าวคุณพัฒนินเกิดอะไรขึ้นครับคนไข้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บหลายจุดเลยนะครับเนื่องจากกระดูกซี่โครงหักจึงทำให้เลือดไปอยู่ในเยื่อหุ้มปอดหมอต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวหมอขอตัวนะครับโทษพัดคุณวัฒนินก็เรื่องเมื่อคืนนั่นแหละค่ะรถวางปืนเถอะนะมันไม่คุ้มหรอกรถไม่คุ้มสำหรับมึงแต่อาจจะคุ้มสำหรับกูก็ได้โอเคเอาโอเคต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ยุ่งกับรถอีกแล้วพี่สัญญาโอเคสัญญามึงสัญญาอะไรมึงช่วยจำไว้ด้วยนะเพราะคราวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่แค่เฉียวก็ได้ทำไมวะรถเราแต่งงานกันเราจดทะเบียนกันเรามีลูกด้วยกันด้วยมึงกับกูอ่ะจะเคยเป็นอะไรกันกูก็ไม่สนถ้ามึงอยากจะจมอยู่กับอดีตนะก็เชิญมึงจมไปคนเดียวเลยเพราะกูไม่เหลือความรู้สึกอะไรให้มึงอีกต่อไปแล้วแม้แต่หน้ามึงกูยังไม่อยากจะมองเลยแต่กูรักมึงนะเว้ยรถดูใช้ได้แล้วครับผมนี่ครับคุณครับผมเห็นว่ากลอนประตูมันเสียก็เลยตามช่างมาซ่อมใช้ได้แล้วถ้าฉันซ่อมมันไปตั้งแต่แรกอ่ะพิธีคงเข้ามาไม่ได้วันนี้คุณไปไหนมาไปหาพิธีมานี่คุณฆ่าเขาแล้วเหรอถ้าฉันฆ่าคุณจะรับผิดแทนฉันไหมไม่อย่างมากผมก็ช่วยคุณหนีตำรวจเกิดฉันกลายเป็นฆาตกรขึ้นมาจริงๆคุณคิดว่าไงถ้าคุณต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งแล้วมันทำให้คุณเป็นอิสระคุณก็ฆ่าไปเถอะฉันยังไม่ได้ฆ่าเขาดีแล้วล่ะครับอ
เดี๋ยวเป็นไงบ้างคะพี่ก็แย่เตียงไม่ตายนี่มองหาอะไรไอ้ตอยอ้าวอาจารย์เชื้อแล้วคะโอ้ยเขาก็ไปทำอะไรของเขาดิจะมาอยู่ฉันตลอดเวลาได้ยังไงก็เห็นแบบเป็นห่วงเป็นใยกันสักขนาดนั้นนะเนาะใช่พี่เมื่อเช้าตอนที่แกโทรหาเราอะเสียงแกดูกังวลมากนะคะพี่ใช่เขาก็เป็นห่วงฉันตามภาษาเพื่อนร่วมโลกเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนี่แล้วมานี่มีอะไรอะมาทำอะไรที่เนี่ยก็ห่วงค่ะห่วงหรือว่าอยากรู้ก็สองอย่างค่ะจากนู้นนิดนึงแต่ห่วงมากกว่าพี่มีอะไรเล่าให้พวกเราฟังได้นะคะไม่อะฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกนี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ป่ะจะโทรหาพัทอะของใครก็ได้โทรศัพท์ฉันพังอะเอามาป่ะอะไรทำไมอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรค่ะคือคุณจะเชื่อเขาห้ามไม่ให้เราบอกเรื่องนี้กับพี่รถอะไม่ให้พูดเรื่องอะไรเหรอยังไงไม่มีอะไรพี่ออนคะมัดขอโทษนะคะถ้าไม่ใช่เพราะว่ามัดพาพัดไปเนี่ยพัดก็คงไม่เจ็บตัวแบบเนี้ยพี่ออนจะกดมัดก็ได้นะคะมัดยอมรับผิดทุกอย่างมัดขอโทษค่ะพี่ออนมัดมัดไม่ได้ผิดหรอกนะแต่คนที่ผิดอะคือมันที่พี่ออนพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครครับคุณรถหรือว่าสามีเก่าเขาก็มันทั้งสองนั่นแหละนี่ที่เธอมาเนี่ยเธอเป็นห่วงน้องฉันหรือเธอจะมาสืบผมรู้นะครับว่าพี่ออนไม่ชอบคุณรถแต่เรื่องนี้มันเรื่องสำคัญนะครับจะทำอะไรก็ควรจะอยู่ในความเป็นจริงบ้างคุณรถไม่ผิดนะครับเพราะคุณรถเองก็โดนสามีเก่าเขาทำร้ายเหมือนกันทำร้ายอะไรล่ะครับฉันไม่สนหรอกนะว่านางนั่นจะโดนผัวทำอะไรมาเนี่ยแต่พัดไม่ควรที่จะต้องมารับเคราะห์แบบนี้เรื่องนี้คนผิดมีคนเดียวครับก็คือสามีเก่าคุณรถถ้าพี่อ่อนจะเอาเรื่องอ่ะก็ควรจะเอาเรื่องให้ถูกคนนะครับเอาเรื่องอะไรครับนี่จะแจ้งตำรวจเลยครับคือไอ้พัดมันก็เป็นคนเข้าไปบุกหาพิธีที่บ้านก่อนพิธีก็สามารถพูดได้ว่าเขาป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวบ้านมันสิพัดต้องนอนเจ็บแบบนี้เพราะใครฮะหรือจะไม่ให้พี่เอาไอ้ทีเข้าคุกคือกำพลเขาคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกค่ะพี่ออนเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะรอให้พัดฟื้นก่อนแล้วเราค่อยดูว่าจะทำยังไงต่องั้นผมว่าผมออกไปลองนอกดีกว่าครับพี่ออนใจเย็นๆก่อนนะคะนะมานะคะพี่ออนงั้นผมขอตัวนะครับมีอะไรให้ช่วยก็โทรบอกแล้วกันครับนี่คุณพี่ออนจะแจ้งตำรวจไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าพี่ออนหรือคนอื่นรู้ว่าเราสองคนน่ะเป็นคนชี้เป้าให้พิธีมันเรื่องมันเปิดออกมาผมไม่สามารถมองหน้าใครติดอีกเลยนะพี่ในหัวแค่นี้เหรอนี่นายแคร์ด้วยเหรอว่าคนมันจะมองนายดีหรือไม่ดีใครๆเขาก็รู้ป่ะว่านายมันเลวแต่คุณก็เหมือนกันป่ะถ้าทุกคนรู้ว่าคุณก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พัดโดนกระทืบก็ซวยกันหมดป่ะลองนึกดูดิพี่ชิเชื้อจะกลับแล้วเหรอคะครับจะว่าไปมันก็น่าแปลกนะครับ
ว่าทำไมคุณถึงมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ได้ถ้าที่ความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกันได้เลยแต่ผมว่ามันก็ไม่แปลกนะพี่เพราะว่าผมก็ได้รู้เรื่องว่าพี่ทีเนี่ยจะมาทำร้ายพี่รถจากพี่ตอยพี่สุดาผมก็เลยมาบอกคุณมัดไงครับใช่ค่ะแล้วมัดก็ห่วงพัดมัดก็เลยไปบอกพัดอะค่ะแล้วครับมาทำไมคะพี่รถพวกเรามาเยี่ยมพัดอะค่ะพี่ออนสั่งไว้ว่าคนนอกห้ามเยี่ยมอะไรนะคะคนนอกห้ามเยี่ยมกลับไปซะไม่ทราบว่าคุณน้องเป็นใครคะฉันก็เป็นแม่บ้านหรือว่ารปภ.ค่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงก็พี่เห็นคุณน้องพูดฉอดนะคะแต่ดูเป็นญาติพัดหรือเปล่าก็สภาพไม่ได้เนาะหมอพยาบาลตัดทิ้งเลยอ่ะอย่างมากก็ต้องเป็นแม่บ้านไม่ก็รปภ.มาไม่เอานะที่โรงพยาบาลนะนี่ถึงขนาดต้องยกพวกมาหาเรื่องกันเลยเหรอคะนี่หรอกก่อนจะถามตอบคำถามซะก่อนไม่ทราบว่าหล่อนเป็นใครครับน้องคืออยากห้ามเยี่ยมนี่มันไม่ใช่เรื่องเนาะตลกอ่ะตอยไม่เป็นไรพอเถอะปะไปหาเรื่องเลยฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะแค่จะมาเยี่ยมพักพี่รถผมว่าอย่าเลยครับพี่ออนอยู่ข้างในเดี๋ยวมีปัญหากันครับนี่กำพลเสือกแล้วมึงอ่ะใครถามคนนอกห้ามเยี่ยมนี่เนาะคนเขาเป็นแฟนกันอ่ะเขาไม่เรียกคนนอกนะแฟนกล้าพูดด้วยเหรอคะว่าเป็นแฟนนี่ทราบว่าคบกันอีท่าไหนเหรอคะถึงปล่อยให้ผัวเก่าขึ้นไปเยี่ยมถึงห้องมัดอยากจะรู้จังว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันคุณมัดคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดดีกว่าก็เพราะว่าไม่รู้ไงคะก็เลยถามว่าไงคะพี่โดเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันยินดีจะมากไปแล้วนะทำไมขอไม่ยินดีนะไม่ยินดีอย่าอย่าแกยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่ฮะพี่ออนครับไม่เอานะพัดกำลังพักผ่อนอยู่นะครับออกมานี่เลยพี่ออนใจเย็นก่อนค่ะเฮ้ยพี่ออกมานี่เลยพี่ออนใจเย็นก่อนค่ะพี่ออนใจเย็นนะคะเราแค่จะมาเยี่ยมพัดโดนฉันตบแค่นี้มันเทียบเท่ากับที่น้องฉันต้องเกือบตายหรือเปล่าฮะเทียบกันได้ไหมแล้วจะไปเทียบกันทำไมอะคะพี่รถเขาไม่อยากให้พัดมันเป็นแบบนี้อะก็ถ้าเธอไม่ทำให้พัดต้องจมปักอยู่กับเธอพัดก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ไงเป็นไงดีใจจนตัวสั่นละสิที่น้องชายฉันปกป้องเธอฮะไม่จริงอะรถไม่เคยดีใจเหรอให้เจ็บแทนได้เราก็อยากเจ็บแทนเธอไม่ต้องมาทำเป็นนางเอกถ้าเธอมีจิตสำนึกพอสิ่งที่เธอต้องทำก็คือออกไปจากชีวิตของน้องฉันเพราะเธอทำให้ชีวิตน้องฉันต้องซวยคุณรถไปเถอะไปไหนล่ะไปจะนะเชื่อผมแล้วไงถ้าผมไม่ลากคุณมาคุณจะข้ามศพพี่ออนเข้าไปเยี่ยมไอ้พัดมันให้ได้อย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะว่าพัดโดนซ้อมอ่ะก็เพราะผมเดาได้ไงว่าถ้าผมบอกคุณเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแล้วไงมันก็เกิดขึ้นจริงๆฉันแค่ห่วงพัดอ่ะพัดมันยังไม่ฟื้นคุณไปเยี่ยมไอ้พัดมันตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์
บางทีพี่ออนอาจจะพูดถูกนะพอฉันเองอะพัดถึงต้องเจ็บแบบเนี้ยคุณอย่าโทษตัวเองเลยไม่ใช่ความผิดคุณหรอกไปเถอะกลับบ้านไม่ไรฉันกลับกับเพื่อนได้ไม่ต้องหรอกผมไปส่งเองกำลังร้อนๆเลยพี่กินไม่ลงนะพี่ออนทานข้าวหน่อยนะคะจะได้มีแรงเอาผัดต่อนะคะเชื่อมัดนะทานน้องท้องสักหน่อยจะได้มีแรงเฝ้าผัดต่อค่ะพี่ออนทานสักหน่อยนะคะพี่จะกินได้ยังไงพัดยังไม่ฟื้นเลยทานสักนิดเถอะค่ะถ้าพี่ออนไม่ทานเนี่ยแล้วใครจะเฝ้าพัดล่ะพี่รถให้นะแต่ตอนนี้พัดอย่าเพิ่งลุกนะอยู่นิ่งๆพัดไม่เป็นอะไรแล้วนะพัดฟื้นแล้วสบายใจขึ้นบ้างหรือยังคุณคิดว่าคุณพาฉันมาที่เนี่ยทำให้ฉันสบายใจหรอก็อาจจะทั้งคุณแล้วก็ผมนะที่กำลังมองหาความสบายใจในตอนนี้คุณไม่ผิดหรอกนะผมหมายถึงเรื่องพัดแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ผมรู้แค่ว่าคุณไม่ผิดผิดสิผิดตั้งแต่แรกด้วยที่แต่งงานกับพี่ทีในโลกนี้นะไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกทุกๆคนเนี่ยก็เคยทำผิดทำพลาดกันทั้งนั้นแหละแล้วทำไมล่ะทำไมมีคุณอยู่คนเดียวที่มานั่งโทษตัวเองอยู่แบบนี้ในความผิดพลาดของฉันน่ะมันมีผลกระทบต่อคนอื่นไงทำให้ลูกๆของฉันน่ะต้องเป็นเด็กบ้านแตกทำให้เพื่อนๆต้องคอยเป็นห่วงฉันแล้วฉันก็ต้องทำให้พัดต้องเจ็บตัวแล้วคนที่คุณพูดถึงอยู่เขาโทษคุณหรือยังแล้วฉันต้องรอให้พวกเขามาโทษฉันก่อนเหรอถึงจะคิดได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีไม่อ่ะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านไปทำงานต่อค้างเขาไว้นานละเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณทำงานได้เหรอแล้วคุณล่ะไม่มีงานไม่มีการทำหรือไงอ่ะนี่โดนมหาลัยเขาไล่ออกหรือยังเนี่ย
ันได้ยินมาว่าแกลเลอรี่ของคุณมีปัญหาครับมีอะไรฉันช่วยไหมคุณเป็นห่วงผมเหรอก็เราเป็นเพื่อนกันเองงั้นก็เป็นห่วงไอ้พัดมันเถอะอย่าห่วงผมเลยในชีวิตของพัดพี่หายใจไม่เคยเต็มปอดเลยแล้วพี่ก็สังหรณ์มาตลอดว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆพี่เลี้ยงพัดมาตั้งแต่เล็กๆติ่งสักครั้งพี่ก็ไม่เคยตอนที่เขาตกบันไดพี่ก็รีบไปหายามาทาให้เขาทำแผลให้เขาเพราะพี่ไม่อยากให้เขาเจ็บแล้วพี่เลี้ยงดีขนาดเนี้ยเพื่อให้คนอื่นมาทำร้ายอย่างนั้นเหรอหรือว่าพี่ไม่ดีเองพี่เลี้ยงเขาไม่ดีเองเขาถึงต้องไปคบผู้หญิงแบบนั้นนะโทษตัวเองสิคะพี่ออนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงหลงผู้หญิงที่แก่กว่าเพราะเขาไม่ได้โตมากับแม่เขาพี่เอาเขามาจากแม่เขาเพราะพี่คิดว่าพี่จะเป็นแม่เขาได้แต่พี่ก็คิดผิด
ี่ทำไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกค่ะพี่ออนออนเป็นแบบนี้ต่อจากนี้ไปพี่จะนอนหลับได้ยังไงถ้าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในชีวิตของพัทง่ายเพิ่งนึกได้เหรอว่ามีลูกมีเต้ากับเขาอยู่ถ้าจะหาเรื่องเงี้ยวางก่อนก็ได้นะแม่ก็แกเล่นเงียบไปเลยอ่ะฮะโทรไปก็ไม่ติดก็โทรศัพท์หนูพังค่ะแม่นี่เพิ่งซื้อเครื่องใหม่มาพังเป็นอาทิตย์เลยหรือไงไม่ต้องโทรหาลูกก็ทำงานนะแม่แล้วลูกก็ไปโรงเรียนโทรไปก็ไม่ได้คุยกับลูกอยู่ดีอ่ะนี่แม่เงินที่โอนไปอ่ะแม่ได้แล้วใช่ไหมได้รับแล้วฉันเอาไปจ่ายค่าเรียนพิเศษให้เด็กๆแล้วก็ไปจ่ายหนี้ที่ติดเอาไว้ทั้งหมดไม่เหลือพอที่มาติดแอร์ให้ลูกแกหรอกเดี๋ยวส่งไปให้เพิ่มแล้วกันนะแม่พี่ทีเขายังโทรหาแม่อยู่ปะไม่นะหลายวันละถ้าไม่ถามขึ้นมาแม่ก็ลืมไปแล้วดีแล้วล่ะถ้าเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วแกเป็นยังไงบ้างรถเรื่องอะไรแม่ก็เรื่องแกกับไอ้หนุ่มนั่นน่ะคนที่พามาบ้านไงนี่รถถามจริงๆแกจะเอาจริงๆเหรอฮะพูดก็พูดเถอะนะแม่ไม่เห็นด้วยที่แกจะคบคนใหม่แต่ถ้าจะเอาจริงๆก็ควรจะหาผู้ชายที่มาช่วยเรื่องลูกแกได้ไอ้เด็กหนุ่มอมมือพันนั้นน่ะมันจะมาช่วยอะไรแกได้ฮะฉันว่าแกน่ะจะแบกภาระเพิ่มขึ้นน่ารถรู้ว่ารถทำอะไรอยู่นะแม่แล้วรถก็รู้ด้วยว่าเราต้องดูแลลูกไม่ลืมหรอกแม่ไม่ต้องห่วงนะคิดได้ก็ดีสิรถผู้ชายนะเราไม่เอามันมันไม่เอาเรามันก็เป็นแค่คนอื่นแต่ลูกเนี่ยจะดีจะช่วยยังไงมันก็ลูกแกไปตลอดถนอมใจแกไว้เอาไว้สำหรับลูกเถอะอย่าให้ผู้ชายมากนักเลยรู้นะศิลปะโรแมนติกเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่18ซึ่งในช่วงนั้นโลกทัศน์ของผู้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนก่อนหน้านี้จะเป็นนีโอคลาสสิกซึ่งศิลปินเนี่ยก็จะเน้นหลักการกฎเกณฑ์แล้วก็เหตุผลแต่พอมาในยุคของโรแมนติกเนี่ยหลักการต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนลงแล้วก็จะไปเน้นทางด้านอารมณ์และความรู้สึกแทนเพราะฉะนั้นงานในยุคนี้ก็จะมีการใช้เส้นสีแสงแล้วก็แรงเงาที่รุนแรงเพื่อให้มันทำงานกับความรู้สึกคนไม่ว่าจะเป็นเศร้ากลัวหรือแม้แต่รักงานศิลปะแบบโรแมนติกเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับค่านิยมของผู้คนมาถึงสมัยนี้สังเกตได้จากงานร่วมสมัยอย่างเช่นเพลง
ละครภาพยนตร์อย่างไรก็ตามเคยมีคนกล่าวไว้ว่าไอ้ผลพวงจากงานศิลปะแบบโรแมนติกเนี่ยค่านิยมของมันจะทำให้มนุษยชาติเนี่ยไปสู่หายนะเพราะอะไรอะคะอาจารย์ก็เพราะว่าเรามัวแต่หมกมุ่นกับความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปเหมือนกับว่าเราอยู่กับอุปทานมากกว่าเหตุผลยกตัวอย่างนะคุณเคยเสียน้ำตาให้กับคนรักทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีค่าพอเคยไหมในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขาไม่มีค่าพอสำหรับคุณแต่ทำไมตอนนั้นคุณถึงยังเสียใจให้เขาอยู่ล่ะก็คงอยู่ในช่วงหน้ามืดตามัวมั้งคะอาจารย์เพราะว่าอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลยังไงล่ะอุปทานทั้งนั้นทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงไม่ควรอินกับค่านิยมโรแมนติกมากนะสวัสดีครับคุณสนั่นคุณชิเชื้อได้พบกันสักทีนะครับเชิญนั่งก่อนครับเหมือนคุณจะดูคล้ำขึ้นกว่าที่พบกันครั้งแรกนะครับสงสัยคงเป็นพ่อผมเพิ่งกลับจากทะเลนะครับดีครับดูเข้มดีแล้วที่คุณนัดผมมาเนี่ยมีเรื่องอะไรล่ะครับจริงๆแล้วผมก็แค่อยากจะแสดงความขอบคุณคุณที่ช่วยสนับสนุนแกลเลอรี่ผมนะครับคนชอบศิลปะเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อศิลปะเนี่ยยิ่งมีน้อยกว่าผมก็เลยอยากจะแถมรูปให้คุณอีกสักรูปนึงคุณไปเลือกได้เลยนะครับครับยินดีครับแต่ผมว่าที่คุณนัดผมมาคุยเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณต้องการหาหุ้นส่วนคนใหม่แล้วคุณก็คิดว่าผมจะสนใจไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่นัดผมเนี่ยนะไม่ว่าจะเกริ่นด้วยเรื่องอะไรสุดท้ายก็ลงเอยด้วยเรื่องนี้เอาเป็นว่าผมทำการบ้านทางผมมาแล้วคราวนี้ทางคุณก็ว่ามันได้เลยผมจำได้ว่าคุณสนันเคยบอกว่าชอบแกลเลอรี่ผมครับถ้าในความรู้สึกเนี่ยผมชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องการลงทุนเนี่ยผมใช้ความรู้สึกตัดสินใจไม่ได้ผมต้องพิจารณาดูว่ามันคุ้มค่าไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองความคุ้มค่าที่ตรงไหนโฟกัสแค่ผลกำไรหรือว่าสนใจในสิ่งที่มากกว่านั้นถ้าจะลงทุนกับศิลปะแล้วหวังผลกำไรเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมถึงอยากให้คุณเสนอมาไงว่าอะไรคือความคุ้มค่าที่ผมจะได้รับลงทุนกับการเมืองได้อำนาจแต่ถ้าคุณลงทุนด้านการค้าคุณก็จะได้ผลกำไรและถ้าคุณลงทุนกับศิลปะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความพึงพอใจในชีวิตโทษนะครับนี่คุณอายุเท่าไหร่ล่ะก็อีกไม่กี่ปีก็จะ40แล้วครับแล้วแต่งงานหรือยังยังครับงั้นกลับมาเรื่องความพึงพอใจผมอยากจะรู้ว่าคนที่ทำงานศิลปะอย่างคุณเนี่ยวางขอบเขตการหาความพึงพอใจไว้แค่ไหนคำว่าศิลปะเนี่ยมันไม่ควรจะมีคำว่าขอบเขตหรอกนะครับถ้าอย่างนั้นผมอยากให้คุณไปที่ที่หนึ่งกับผมบ้างอ่ะโอเคขึ้นไหมอ่ะพัดไม่ใช่พัดหรอกค่ะ
มีอะไรอ่ะมีคนเขาอยากเจอพี่นะคะพี่ออนมีอะไรจะคุยกับรถคะฉันรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำไม่ดีกับเธอสักเท่าไหร่ฉันยอมรับนะว่าฉันไม่ชอบเธอแต่ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ชอบฉันแต่มันถึงเวลาแล้วนะที่เราควรที่จะเลิกใช้อารมณ์แล้วหันมาคุยกันด้วยเหตุผลถ้าไม่นับที่เธอมายุ่งกับน้องฉันเนี่ยฉันเห็นใจเธอนะโรสถึงฉันจะไม่เคยแต่งงานฉันก็รู้ว่าการที่จะต้องอยู่กับผู้ชายเลวๆคนหนึ่งเนี่ยมันทรมานแค่ไหนเธอรักลูกเธอไหมฉันก็ไม่น่าจะถามนะเพราะไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตัวเองแล้วถ้าพ่อต้องการจะเอาลูกไปจากเธอจะยอมไหมไม่ยอมแล้วถ้าลูกๆเนี่ยรักพ่อแล้วอยากจะตามพ่อไปอยากจะอยู่กับพ่อมากกว่าอยู่กับเธอจะยอมไหมคำตอบก็คือไม่ยอมเนี่ยเพราะเธอต้องการสิ่งที่ดีให้กับลูกพี่ออนพูดอย่างเงี้ยพี่ออนพยายามจะบอกอะไรคะฉันเชื่อนะว่าเธอรักพัดแต่ฉันก็รู้ว่าลึกๆข้างในเธอก็ต้องรู้ว่าเธอไม่เหมาะกับพัดเลยแล้วเธอจะเสียเวลาทำไมแทนที่พัดจะได้ไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาแล้วเธอก็จะได้ไปเจอคนที่เหมาะสมกับเธอเอาล่ะพัดรอที่จะเจอเธออยู่แต่เธอคงรู้นะว่าเธอควรจะไปเจอเขาหรือเปล่าไม่ต้องไปเรียนอะไรอย่างงี้มั้งหรอก็เรียนวันละไม่กี่ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ถึงมานี่ไงแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นให้ทำเลยไงนี่คุณที่ฉันมาเนี่ยเพราะฉันเห็นแก่พี่ออนนะอีกคิดนะว่าที่ฉันมาเนี่ยเพราะว่าฉันชอบคุณหรืออะไรทั้งนั้นอะเอาจริงอะผมไม่เชื่อว่าคุณจะสนิทกับพี่ออนได้จริงเท่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกฉันก็รู้สึกว่าพี่ออนเนี่ยจุกจิกจู้จี้แต่พอรู้จักพี่ออนไปนานๆฉันก็ถึงรู้ว่าพี่ออนเขาก็น่ารักแล้วก็ดีกับฉันด้วยคุณอาจจะไม่เคยเป็นน้องชายแท้ๆของเขาไงคุณลองมาเป็นดิคุณจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้งั้นคุณก็ลองมาเป็นลูกคนเดียวอย่างฉันที่พ่อแม่ไม่สนใจแล้วคุณจะรู้ว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่มีพี่ออนทั้งรักแล้วก็ห่วงคุณแบบเนี้ยถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะไม่ตัดพี่ออนไปจากชีวิตเลยขอฉันคุยกับพัดหน่อยมากมายอ่ะ